โอ้โหพี่น้องดูฮะนี่คือฝักเมล็ดของฟ้าทลายโจรฮะเนี่ยนี่ผลของเขาจะเป็นแบบเนี้ยคล้ายๆกับฝักของต้อยติ่งเนี่ยเล็กๆแบบเนี้ยเราต้องรีบเก็บฮะเริ่มเหลืองๆแล้วต้องรีบเก็บเพราะว่าช้าเขาจะแตกเม็ดกระเด็นหายไปเก็บกันดีกว่าช่องกิตติ์สารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่สวัสดีครับวันนี้บ่ายๆแดดร่มลมตกนะนาเล็กพามาเก็บฝักของฟ้าทลายโจรนะเพื่อที่จะเอาไปเอาเมล็ดเขาไปเพาะนะช่วงนี้ก็มีฝักที่เริ่มแก่กันแล้วนะเดี๋ยวเราไปเก็บกันนะคือช่วงนี้เมล็ดนะขาดตลาดนะหรือปริมาณต้นอะไรเนี่ยมันไม่พอจริงๆความต้องการสูงมากๆและคิดว่าความต้องสูงความต้องการเนี่ยจะสูงตลอดไประยะยาวเลยนะเพราะว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยเป็นสมุนไพรเป็นยาหลักแห่งชาติเลยเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันปลูกช่วยกันขยายพันธุ์นะอย่าไปรอชาวบ้านเขานะปลูกไปเลยฮะตามรั้วตามสวนตามบ้านนะอยากจะปลูกตรงไหนปลูกไปนะเวลาเรามีไข้เป็นหวัดอะไรสามารถที่จะเอามาต้มกินได้นะไปเดี๋ยวเราไปเก็บกันนี่ฮะฝักของเขาเนี่ยเล็กๆเนี่ยต้องรีบเก็บฮะช้าไม่ได้ช้าเดี๋ยวแก่เดี๋ยวแตกทุกวันนี้ถือว่ามีค่านะมีค่ามากๆเลยสำหรับเมล็ดของฟ้าทลายโจรเนี่ยเขียวๆนี่ก็เก็บได้ฮะนะเริ่มแก่แล้วนี่ก็เป็นสมุนไพรที่ถือว่ายอดนิยมในช่วงนี้มาแรงจริงๆและคิดว่ากระแสไม่ตกด้วยนะเพราะว่ามันเป็นยาสามัญประจำบ้านไปแล้วเป็นยาแห่งชาติแล้วนะคือทุกวันนะเล็กได้ฟังข่าวนะศึกษาดูปรากฏว่าความต้องการเนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยโหหลายเป็นหลายตันนะฮะแต่ว่าเราผลิตได้แค่ไม่กี่กิโลเองไม่กี่ร้อยกิโลเพราะฉะนั้นเราอย่าไปพึ่งเขาเราต้องพึ่งตัวเองอันไหนที่เราทำไม่ได้เราก็ต้องพึ่งแต่อันไหนที่เราสามารถที่จะแบ่งเบาเขาได้นะทำเองได้เราก็ต้องทำนะเช่นฟ้าทลายโจรบางทีเราปลูกเองได้เราก็ต้องปลูกเพาะเองได้ก็ต้องเพาะคือเห็นหลายคนสั่งแล้วสั่งยังแบบไม่ได้อะนะต้องการสูงมากๆเลยเนี่ยนั่นเลยก็เก็บมาได้หลายสิบฝักนะอาจจะเกือบร้อยเลยแหละในแต่ละฝักที่เราเก็บมาก็อาจจะมีตั้งแต่5เม็ด6เมล็ดนะถึง10เมล็ดประมาณนั้นเม็ดเล็กๆนะคล้ายๆลูกเต๋าเนี่ยแหละเล็กๆเหมือนเม็ดทรายเลยนะสีน้ำตาลเดี๋ยวเราก็จะเก็บไว้ให้เขาแก่เดี๋ยวให้เราค่อยมาแกะออกนะมาแกะเมล็ดเอาไปเพาะก็คอยติดตามกันต่อไปนะวันนี้เราก็พามาเก็บเมล็ดของฟ้าทลายโจรนะซึ่งหากันยากแล้วนะถ้าเรา
ช้ามัวแต่รอชาวบ้านเขาเราก็คงไม่ทันการนั่นแหละถ้าได้เมล็ดแล้วเราจะไปเพาะขยายพันธุ์อ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามนาเล็กกิตนายแชนแนลสวัสดีครับ